วัสดีครับผมตัวโรคคอมมัสสือครับกับคอมมัสสือกันดั้มชาแนลกันพาจิ๋วของเราวันนี้ยังไม่ได้ move on ไปไหนนะครับยังคงอยู่กับตัว SDCS Nightingale อยู่เหมือนเดิมจากคลิปที่แล้วที่ผมได้เอาตัวของ SDCS ตัวนี้เนี่ยมาต่อดิบคลิปนี้เนี่ยผมได้เอาปากกามาร์กเกอร์แต้มเพิ่มสีสันสร้างดีเทลให้กับตัวของ Nightingale นี้ด้วยอย่างจุดนี้ก็คือว่าเป็นจุดของคลัสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวของใต้ปีกเนาะตัวของที่เกราะไหลหรือว่าจะเป็นตัวแพ็คหลังนอกจากนั้นผมก็เอาตัวปากกาสีโครเมียมครับมาป้ายตามขีดต่างๆที่เป็นตัวของเกราะไหลตัวปีกแล้วก็ตัวฝาปิดแท้งเชื้อเพลิงเนาะข้างหลังฝากระโปรงหลังนะครับให้มันดูมีสีสันด้วยเนาะแล้วก็มันก็จะได้ตัว Nightingale SDCS ในรูปแบบของตัวเราเองออกมาก็ดูดีเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเอาตัว SD frame ที่ผมใส่ไว้น่ะออกแล้วก็จะลองดูเอานี่ครับเป็นตัวของ CS frame เนาะ CS frame ตัวนี้เอามาใส่ดูว่าเป็นไงบ้างนี่เป็น cross silhouette เป็นตัว red หรือสีแดงเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงมาดูกันครับเนี่ยครับกล่องตัวของ CS frame นี่สีแดงที่ผมบอกผมพลาดมากเพราะผมเห็นเนี่ยครับสีแดงแล้วก็คิดว่าข้างในมันน่าจะเป็นแดงแบบแดงไม่เข้มก็อ่อนแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้เรามาดูกันข้างในเป็นยังไงครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยเนาะว่าสีมันเป็นยังไงเนี่ยครับสีมันจะออกเป็นจะพูดว่าแดงไม่น่าใช่แดงเนาะเป็นสีชมพูครับเป็นเรียกว่าไงน่าจะเป็นแดงพาสเทลเนาะรู้เข้ากันหรือเปล่ากับตัวเป็นเกียวตัวนี้เอาเดี๋ยวเรามาดูตัวของโครงในกันเลยดีกว่ามาผมว่าผมเอาตัว SD frame มาเทียบกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะนี่ผมมีตัวนี้นี่เป็นตัวของ08 Gundam Ground Type เนาะตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาโครงใน SD ตัวนี้มาเทียบกับตัวสี Pastel ของผมแล้วกันมาดูกันดีกว่านี่โครงในเป็นสีขาวด้วยโอ้สวยกว่าเดี๋ยวตัวนี้ค่อยรีวิวเนาะจริงๆอ่ะเอาผมบอกเลยว่าตัวนี้ที่ผมชอบอ่ะที่ผมซื้อมาเพราะตัวนี้อันเดียวเลยครับกล่องใส่อาวุธข้างหลังแหละชอบมากเลยนะฮะนี่ๆเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปเราค่อยมาดูกันเนาะเอาตัวผมเล่นดีก่อนละกันส่วนที่เป็นของหัวกับคอเหมือนกันเลยเนาะถ้าเราเลือกชิ้นเดียวกันมาเทียบกันเลยดีกว่าแต่มันไม่เหมือนกันนะนี่ดีกว่าแต่จุดที่เสียบตรงคอเนี่ยเหมือนกันนะผมว่ามันคล้ายกันเลยแหละหัวไหล่ของ CS จะมีตัวข้อมือแยกประต่างๆเนาะนี่สิเนี่ยครับทำให้ความยาวของช่วงแขนมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้มันมีตัวนี้ด้วยของ CS เนี่ยมันมีตัวหัวไหล่ซึ่งสามารถขยับเข้าขยับออกให้ตัวความกว้างของช่วงไหล่เพิ่มขึ้นนะครับสะโพกค่อนข้างจะคล้ายกันแต่ตัวจุดเชื่อมของขาเนี่ยเป็นคนละแบบเนาะมีจอยอีก2ตัวมีพาดอีก2ชิ้นนะครับเนี่ยครับ
ก่อนที่จะเป็นขาสำหรับตัวของขาลักษณะจะใกล้เคียงกันเนาะมันต่างกันตรงที่ข้อที่มาเสริมเท่านั้นเองครับคราวนี้ผมก็พยายามโพสท่าที่มันใกล้เคียงกันเนาะจะให้เห็นความแตกต่างของตัว CS แล้วก็ SD frame หน่อยว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเอาหัวออกก่อนเลยก่อนเนี่ยครับก็จะเห็นได้ชัดหน่อยเนาะเอาหัวออกละว่าตัวของ CS ค่อนข้างจะสูงกว่าเยอะในตัว CS จะมีจุดที่เพิ่มมาก็คือเนี่ยครับตรงบริเวณหัวเข่าจนถึงต้นขาด้านบนมีปล้อง2ปล้องที่เพิ่มมาตัวปล้องนี่แหละทำให้จุดขยับของตัว CS frame มากขึ้นก็คือ1หัวเข่าเนาะ2ส่วนที่เป็นต้นขาต่อกับตัวสะโพกทำให้บิดหมุนได้มากขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปดูแอบหนึ่งเนี่ยครับถ้าเป็นท่าเนี้ยตัวของ SD จะทำไม่ได้เนาะเพราะว่าตัวของ SD เนี่ยตรงหัวเข่าพับไม่ได้แล้วก็ตรงต้นขาบิดหมุนกับหลังไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะสามารถทำบิดได้หลายท่าเลยแหละขาจะบดได้แค่นี้เองเนาะเป็น SD frame แล้วก็เข้าออกได้แค่นี้อย่างมากก็น่าจะประมาณนี้ก็จะเห็นว่าความแตกต่างเริ่มมากขึ้นในส่วนของข้อต่อแล้วก็ความยาวขานะครับส่วนตัวของแขนนี่ SD ก็จะฟิกซ์มีแค่นี้เองหมุน360องศาได้เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวของ CS ถ้าเป็นของ CS อะครับตัวของแขนนี่ตรงนี้ครับจะพบว่ามันสามารถบิดไปข้างหลังได้ด้วยนี่หัวไหล่เนาะหัวไหล่ไปข้างหลังได้บิดบังหน้าได้ดังนั้นน่ะมือข้างหน้าเนี่ยครับวาดมาแทบจะโอบตัวได้เลยอุ้ยแบบนี้ปึ๊บนะเนี่ยครับบังหน้าโอบตัวได้เลยเนาะแล้วส่วนตัวของหัวไหล่สามารถขยับเข้าออกอีกนิดนึงอีกล็อกนึงนี่ครับอีกล็อกเด็ดไม่หัวไหลยาวขึ้นมาอีกเนาะแล้วก็ข้อศอกก็ขยับได้นี่ประมาณนี้ครับนี่ก็ถ้าคนที่ชอบโพสท่าเนี่ยก็สวยดีเนาะผมว่ามันสามารถทำได้หลายท่าเหมือนกันแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าเราใส่เกราะอย่างของไนนิงเกลเนี่ยความใหญ่ความหนาของเกราะเนี่ยมันจะทำให้ตัวของ CS frame สามารถขยับได้อิสระแบบนี้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวก็คงต้องถอดตัวของไนนิงเกลออกมาก่อนแล้วก็ใส่ตัวเฟรมสีแดงนี่แหละเข้าไปนะแดงอ่อนๆดูซิว่าเป็นยังไงหัวไหล่มันน่าจะเดี๋ยวลองดูกันมาลองดูกันงั้นเดี๋ยวผมเอาไนติงเกลมาแยกล่างก่อนดีกว่ามาไป
ว่าที่เราเสียเงินไปกับตัวเฟรมที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะคุ้มค่ากันหรือเปล่าอันที่หนึ่งเลยก็คือตัวของสัดส่วนเนาะสัดส่วนที่มันดูจริงจังมากขึ้นมุมนี้อาจจะยังไม่ชัดเนาะเดี๋ยวผมปุ๊บอ่ะมุมนี้ดีกว่าได้ชัดขึ้นนะครับสัดส่วนที่มีความจริงจังมากขึ้นของตัว CS frame ทำให้มันดูว่ามันแตกต่างไปจากตัว SDBB แล้วก็ SDEX อะครับถ้าใครสนใจเรื่องของความแตกต่างระหว่างตัว SD ทั้ง3แบบเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงมุมจอด้านมุมบนขวาเลยนะครับถ้ากดไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวจบคลิปเนี่ยจะขึ้นให้อีกรอบนึงเราจะได้ดูว่าตัว SDBB SDEX และ SDCS เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันที่เป็นจุดเด่นอะไรบ้างเนาะอ่ะแล้วมาดูก่อนนี่สัดส่วนที่มันเกิดขึ้นของตัว SDCS ใน CS frame เดี๋ยวผมจะให้เห็นเลยนะเทียบกันเลยว่าใน SD frame เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ส่วน CS frame เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าจะต่างกันค่อนข้างชัดเนาะเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่าว่าส่วนที่ชัดนั้นคือจุดไหนอีกบ้างเนี่ยครับผมจะให้ดูเลยว่าตัวช่วงขาความยาวของช่วงขามันมากขึ้นระยะห่างระหว่างตัวของเกราะขาแล้วก็เท้าแล้วก็ตัวส่วนของกระโปรงเนี่ยมันกว้างขึ้นไม่เหมือนกับตัวของ SD frame ที่เกราะขามันติดกับตัวปลายเท้าแล้วก็ตัวส่วนของกระโปรงเลยดังนั้นนะ SD frame จะทำให้การขยับเนี่ยเป็นไปได้ยากเนาะมันบิดซ้ายบิดขวาโดยเฉพาะข้อเท้าอย่างเดียวสำหรับของ CS เนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยครับมันแบ่งหน้าก็ได้เนาะแล้วก็จะมีพื้นที่เราขยับปลายเท้าอีกนะครับขยับตัวขาด้วยวาดไปข้างหลังหุยวาดไปข้างหลังได้ด้วยเพราะว่าตัวของข้อต่อระหว่างข้อเท้าไม่ใช่สิตัวของเนี่ยครับจุดนี้ข้างในมันสามารถหมุนได้นี่มันหมุนได้ด้วยแล้วก็ไปข้างหลังได้อย่างเงี้ยครับนี่ปลายเท้าได้หมดเลยเนาะมันจะทำให้ตัวของ SD เราโพสชาได้ดีขึ้นตัวแขนจะเห็นว่าข้อศอกจุดนี้ที่ต่างกับตัว SD เห็นเลยก็คือมันพับได้การพับข้อศอกได้เนี่ยมันช่วยในการโพสชาได้เยอะเนาะแล้วก็ตัวแขนความยาวที่เพิ่มมานิดนึงกับหัวไหล่ที่มันสามารถยืดหดได้เนี่ยทำให้ระยะห่างของตัวโล่จุดนี้ครับไม่มาวุ่นวายกับเกราะไหล่เท่าไหร่นักไม่เหมือนของ SD frame ที่มันสั้นมากตัวโล่เนี่ยมันจะมาชิดอย่างนี้เลยดังนั้นเวลาเราจะขยับโพสท่าเนี่ยมันกระแทกกับตัวเกราะไหล่ตลอดมันจะเกิดการถลอกกันไม่ว่าจะเป็นสีที่ผมทำหรือเป็นตัวพลาสติกเนี่ยมันมีรอยถลอกแน่นอนครับแล้วอีกจุดหนึ่งของ CS ที่เด่นเลยก็คือตัวเอวครับถ้าเราจะเห็นในตอนที่ผมประกอบโครง CS จะเห็นว่ามันเป็นล็อกขยับได้2ล็อกด้วยกันแต่พอเอามาใส่กับกรอกของไลนิ่งเกลแล้วปรากฏว่าตัวล็อก2ล็อกแล้วมันไม่มีผลเลยเพราะว่ากรอกของไลนิ่งเกลมันใหญ่มากดังนั้นการขยับขึ้นขยับลงบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเหมือนกับตัวของ SD frame เลยครับเนาะคร่าวๆก็มีประมาณเท่านี้แต่จุดเสียสำหรับ CS frame ในความคิดผมนะความคิดผมย้ำอีกทีนึงก็คือความยาวที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยครับเพราะว่าตัวของกรอก SD ตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้พอดีกับ SD frame เลยดังนั้นเมื่อเรามายืดความยาวหรือยืดระยะโดยใช้ CS frame เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเป็นมุมข้างล่างหรือมุมข้างๆเนี่ยก็จะเห็นแบบนี้ครับอารมณ์มันเป็นแบบนี้เลยก็คือมันคล้ายๆกับผู้หญิงที่ใส่กระโปรงทับตัวเลกกิ้งเนาะและพอลมพัดกระโปรงบานเนี่ยมันก็จะเห็นตัวเลกกิ้งข้างในเป็นอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบมันก็ดูโล่งๆเนาะผมว่าแต่ถ้าเกิดเราโพสท่าลงดูมุมอื่นมันก็ยังโอเคอยู่เนาะในสัดส่วนของ CS frame แล้วก็ที่สำคัญอีกจุดนึงคือตัวของสีโครงในก็สำคัญเนาะสีโครงในเพราะว่าสีโครงในเนี่ยถ้าเราเลือกไม่ดีก็จะเป็นแบบผมเนี่ยครับเนี่ยครับมือสีดำเนาะกรอสีแดงแล้วโครงในเป็นสีชมพูผมว่ามันก็ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เนาะแต่ผมไม่แก่หรอกผมว่าอย่างนี้แหละให้มันรู้ว่าอันนี้เราเลือกมาแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโครง CS ที่เราต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ200กว่าบาทมันดูแล้วคุ้มค่ากันหรือเปล่าจริงๆเนี่ยมันต้องถามตัวเองเนาะว่าเราต้องการอะไรเราอยากได้ SD ที่แบบสัดส่วนสมจริงมากขึ้น SD ที่มันสามารถโพสต์ได้มีโครงในหรืออยากได้
ที่มันแบบมีอะไรแปลกๆใหม่ๆจากของเดิมที่เรามีเนาะก็เป็นโครง CS เนี่ยช่วยได้แต่ถ้าถามผมนะผมเองอ่ะชอบตัว SD Frame มากกว่าผมชอบสัดส่วนที่มันสั้นๆป้อมๆในมันตาโตน่ารักดีนะครับแต่ว่าถ้าให้เลือกเนี่ยคือกันพาตัวเดียวกันอะถ้าเป็นรุ่นของ SDBB SDEX SDCS เนี่ยผมเลือกตัวของ SDBB มากกว่านะเท่าที่ผมจับมาเนี่ยผมชอบแบบนี้มากกว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่าคือตัวของพลาสติกเนี่ยมันค่อนข้างจะหนาแล้วก็แน่นกว่านะสำหรับผมนะแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยว่าไงสามารถคอมเมนต์กันได้เนาะใต้คลิปนี้ดูว่าความคิดเห็นของแต่ละคนในแต่ละแบบของ SD เป็นยังไงบ้างสำหรับผมวันนี้เนี่ยก็มีเท่านี้นะครับตัวของ SD Frame ปะทะ CS Frame นะยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าผมได้มีอะไรให้ท่านผู้ชมได้เจอกันอีกแต่ว่าตัวของกันพาจิ๋วอาจจะพักไปก่อนเอพิโซดหน้าก็อาจจะกลับมาเป็นกันพาบ้านๆเหมือนเดิมเพราะว่าเหมือนเราพักมาต่อ SD ได้สักพักใหญ่แล้วเนี่ยมันมีไฟกลับไปทํา MG อีกครั้งละยังไงชมนะครับคลิปหน้ามีอะไรกันบ้างวันนี้ผมตัวละครสุดสวัสดีครับ널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야